สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Device Gamer อีกแล้วนะครับตอนนี้เราจะมารับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Crypto Bomb นะครับตอนนี้ Crypto Bomb เนี่ยเหมือนจับมือกับ Pancake Swap นะครับเปิดให้มีการฟาร์มเหรียญ Bitcoin ได้นะครับโดยใช้ BNB เป็นเหรียญคู่กันหรือว่าเราจะเป็นการฝากเค้กครับ Pancake ครับก็คือ Steak Cakeแล้วก็เอิร์นออกมาเป็นบีคอนก็ง่ายๆก็คือเหมือนการฝากเหรียญเค้กเข้าไปนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยมาเป็นเหรียญบีคอนนั่นเองนะครับวิธีการทำนะครับไม่ยากครับเราคลิกเข้าไปตรงนี้เลย Steak Cake and Bitcoin ครับเริ่มแรกให้เราเตรียมเค้กมา 100 ก้อน วิธีการเอาเค้กมาก็ไปกด Exchange ตัวนี้ครับแล้วก็แลกจาก BNB นะครับเป็นเค้กก็เตรียมมาให้ครบร้อยแล้วก็กดแลกเปลี่ยนไปเลยเมื่อเราได้เค้ก100ก้อนแล้วเรามากดที่ผูตัวเอิร์นแล้วเลือกผูครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามีการใช้ตรงนี้ครับเอิร์นบีคอนสเต็กเค้กเราก็มากดตรงนี้ดีเทลเลือกตรงนี้ให้เป็น enableหลังจากนั้นพอเราจะกด enable ไปเรียบร้อยแล้วมันจะถามว่าให้ steak cake ได้เลยเราก็กดตรงนี้ปั๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเลยมันบอกว่าให้ใส่ได้สูงสุดคือ100เค้กเราเตรียมมา100พอดีเราก็ใส่ไปเลย100เค้กคอนเฟิร์มมันจะมีค่าแก๊สอยู่ที่ 0.001 BNB ก็กดคอนเฟิร์มไปตอนนี้เราก็ยัดเหรียญเค้กสเต็กไปเท่านี้เราก็สเต็กเค้กเป็นเหรียญบีคอนได้แล้วก็คือสูงสุดได้100เค้กเนาะเห็นป่ะมันวิ่งเลยฟืดฟืดฟืดเรามาดูว่าค่า APR คือยังไงนะก็สมมุติว่าถ้าเราฝากเราฝากไปเท่าไหร่วะแบบนั้นนะ100เค้กมันจะเฉลี่ยอยู่ที่1,125.19 ดอลลาร์เราก็ใส่ตรงนี้ไปวิธีการเช็ค1,125.06จุดด้วยประมาณนี้ดีเทลเนี่ยเฉลี่ยเราฝาก100เค้กวันหนึ่งอ่ะเราจะได้ประมาณ1บีคอน 1.3 แต่ถ้าเราฝาก7วันเนี่ยเราจะได้ประมาณ 9.6 บีคอนไม่น้อยนะถ้าเราฝาก30วันเราจะได้อยู่43บีคอนก็คือ 1,125 นะครับเราจะได้คืนกลับมา145ภายใน30วันก็เหมือนการเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับแล้วก็เราก็ได้ดอกเบี้ยไปเรื่อยๆด้วยก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรเราก็ฝากทิ้งไว้เลยให้มันเอิร์นออกไปเรื่อยๆพอเราคิดว่าพอคุ้มกับการที่เราจะกดรับแล้วก็กดตัวนี้ Harvest ก็เป็นการแบบเก็บเกี่ยวนั่นเองสมมุติเราได้สัก3เหรียญ4เหรียญเราจะกดเก็บก็กดได้พอกดได้แล้วเสร็จแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋า MetaMask ของเรานั่นเองครับจริงๆก็เรื่องนี้มันอยู่ที่ทาง Crypto Bomb เนี่ยครับเขาประกาศมาเราก็เลยคิดว่าในการที่เราเอาไปฝากเหรียญพวกนี้มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้เหรียญออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปใช้บริการของ Pancake Swap ตรงในส่วนของการ Stake Earn Bitcoin ได้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ